หัวข้อเทศวันนี้จะพูดในเรื่องโกรธดีไหมเมื่อกี้ตอนเราตักบาตรกันอยู่ถวายอาหารก็ได้ยินเสียงรถเขามีอะไรกันสักอย่างแหละก็มีอะไรใครทำอะไรสักอย่างเราก็ไม่เห็นหรอกเราก็ได้ยินเสียงบีบแต่แล้วก็บีบแป๊ดแป๊ดแล้วก็แป๊ดนานๆมากเลยรู้สึกเหมือนเหตุการณ์มันน่าจะจบไปแล้วมั้งแต่ก็ยังจะบีบสั่งสอนหน่อยใช่ไหมกดแต่สั่งสอนหน่อยในชีวิตของพวกเราก็เหมือนกับชีวิตของทุกคนแหละเราเจอใครกวนๆหมั่นไส้น่ารำคาญทำอะไรง่อๆแล้วเราเป็นยังไงใจเราก็จะรู้สึกโกรธไม่พอใจใจเราก็จะรู้สึกอึดอัดรำคาญกัดฟันไม่ชอบอ่ะอันนี้ก็คืออย่างเบานะถ้าอย่างหนักก็จะลงไม้ลงมือด่าเขาว่าเขาบางทีก็ต้องสั่งสอนเขาถึงบางคนถึงฆ่าเลยด้วยซ้ำเพราะเราทนไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวอ่ะคนโง่อย่างเงี้ยไม่ควรเก็บไว้ในโลกคนทำแบบนี้ไม่ควรมีอะไรอย่างเงี้ยเราทนไม่ได้แต่ยังดีนักปฏิบัติบางคนคนที่แบบฝึกมาบ้างแล้วก็จะใช้อีกวิธีหนึ่งคือช่างมันเถอะอย่าคิดมากเลยอย่าไปสนใจเลยอย่าเอาใจไปใส่เลยพอดีพระอาจารย์ได้ฟังพระอาจารย์ทูลเทศเมื่อเช้าในเทปแล้วก็ได้ฟังถึงเรื่องนี้ท่านบอกว่าทั้งสองวิธีนี้ใช้ไม่ได้วิธีแรกนะก็สร้างความโกรธความแค้นแล้วสร้างกรรมไม่ดีกับตัวเราเองคนอื่นทำผิดก็จริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่เขาแต่เราก่อกรรมร้ายในใจของเราแปลว่าเราก็ต้องไปชดใช้กรรมที่อยู่ดีๆก็ไม่ได้เคยมีอยู่ดีๆก็มีขึ้นมาเราก็ต้องชดใช้อันที่สองคือเราสึกแล้วว่าช่างมันเถอะอย่าไปคิดมากอะไรเลยซึ่งไม่รู้คนในห้องจะยอมรับกันไหมว่านี่คือวิธีที่พวกเราชอบใช้กันคืออะไรเกิดขึ้นก็ช่างมันเถอะอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นก็อย่าไปคิดมากเลยหลวงพ่อบอกว่าอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าอาการโกรธมันมีแล้วนี่อาการไม่พอใจอาการอึดอัดในใจมันมีแล้วอะแล้วการที่เราบอกว่าช่างมันเถอะก็แปลว่าเดี๋ยววันหน้าค่อยจัดการเดี๋ยววันหน้าค่อยจัดการเดี๋ยววันหน้าค่อยจัดการเปรียบเสมือนกับเรากวาดฝุ่นไว้ใต้พรมแล้วเดี๋ยววันหน้าค่อยดูดวันหน้าค่อยโกยแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะก็วันนึงอ่ะมันจะเยอะพอจนเราทนไม่ไหวอ่ะหลวงพ่อบอกว่าการแก้ไขมันมี2ขั้นตอนแต่วันนี้เราจะพูดถึงแค่1คือเรียนรู้จากมันเห็นคนทำแบบนี้ไม่ดีใช่มั้ยท่องจำไปเลยว่าอย่าทำแบบนี้แต่ไม่ใช่ท่องแบบประชดประชันนะว่าฉันจะไม่เลวเหมือนคนนี้นะท่องจริงๆโอเคเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกนี้แล้วว่าโลกมีคนแบบนี้แล้วเราต้องไม่เป็นคนแบบนี้เราต้องไม่ขับรถแบบนี้เราต้องไม่พูดจาแบบนี้เราต้องไม่ทำตัวแบบนี้มันเป็นคำสอนที่เหมือนกับง่ายมากเลยแต่มันทำยากเพราะว่าเราจะมองข้ามอารมณ์ตัวเองไม่ได้เราจะมองข้ามความโกรธไม่ได้แต่แทนที่เราจะเน้นจุดโกรธเน้นอารมณ์ก็ให้เน้นการแก้ไขเน้นการเรียนรู้แล้วถ้าทำแบบนี้ได้มันจะเป็นอะไรที่แปลกมากเลยชีวิตเราจะดีขึ้นเพราะเราจะรู้มากขึ้นเลยว่าคนทำผิดเป็นยังไงแล้วเราอย่าทำแบบนั้นแล้วเมื่อเราไม่ทำผิดแบบนั้นคนก็จะไม่โกรธเราแบบนี้คนก็จะไม่บีบบิดแต่เราแบบนี้คนก็จะไม่เอาเราไปด่าแบบนี้ชีวิตเราก็ดีขึ้นง่ายไหมแต่ว่าเราไม่ทำเพราะว่าเราปล่อยให้ความโกรธมันกินเราแทนคราวนี้เรารู้แล้วก็แล้วแต่เราว่าจะโกรธดีไหมหรือว่าเราจะเรียนรู้